สัปดาห์นี้นะคะก็จะพามาทำกิจกรรมที่สนุกสนุกมันมันกันบ้างค่ะแน่นอนนะคะว่าจะต้องเป็นกิจกรรมที่แบบเหมาะกับผู้หญิงที่แบบเป็นแมนอย่างออยค่ะและกิจกรรมที่ว่านั้นก็คือการยิงธนูนั่นเองการยิงธนูของออยเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็มันแค่ไหนตามออยไปออนทัวร์กันเลยค่ะชมค่ะและตอนนี้ค่ะก็อยู่กับครูล่าค่ะสวัสดีค่ะครูล่าก็เป็นครูประจำอยู่ที่อัจฉริไทยใช่ไหมคะที่นี่มีคุณครูหลายท่านหรือเปล่าคะก็มีอยู่หลายคนครับวันนี้ก็ต้องรบกวนให้ครูล่าช่วยแบบว่ามาสอนออยแบบตัวต่อตัวนิดนึงเพราะว่าก็เหมือนจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี้ยที่ออยจะได้ยิงธนูแบบว่าจริงจังสักทีหนึ่งปกติแล้วเนี่ยธนูเนี่ยมันมีข้อห้ามอยู่ว่าถ้าหากเราไม่มีลูกธนูเนี่ยห้ามนาวสายเพราะถ้าหากเราเผลอปล่อยเลยนะครับแรงส่งทั้งหมดมันจะลงกับตัวปีกธนูทำให้ธนูเสียหายได้ครับผมแล้วก็อีกข้อนึงคือถ้าหากมีคนอยู่ในสนามที่เรายิงห้ามเลยห้ามยิงใช่ครับผมธนูเนี่ยจริงเราอยากจะเริ่มตั้งแต่ที่ท่ายืนนะครับเวลายืนเนี่ยเราต้องยืนไปเท้าเท่ากันเดี๋ยวลบกดให้โอเคค่ะคือเวลาเรายืนเนี่ยให้ปลายเท้านะครับเท้าข้างขวาเนี่ยนำขึ้นมานิดนึงครับตรงให้อยู่ใช่ครับแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ายืนแบบโอเพ่นนะครับเพื่อที่ต้องการให้ตัวเนี่ยมีมุมเปิดนะครับจากนั้นนะครับในการจับอย่างที่คุณจับธนูนะครับก็คือเวลาที่เราจับเข้าไปนะครับมือเนี่ยคือให้ยันอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมที่โดนตีกันส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากเราจับกริปลึกนะครับแล้วเขาจะตีแขนนะเราจับพอดีเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้เองนะครับครับผมขอบคุณคุณล่ามากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max สำหรับการออนทัวร์ในวันนี้ค่ะ